มื่อเช้านี้ภรรยาของเจ้าสัวเปรมชัยก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาครอบครองงาช้างผิดกฎหมายที่ตำรวจปทส.แล้วนะคะไปติดตามบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดกับคุณธนภัทรติรางกูลมีรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะใช่ครับขอบคุณครับคุณสุภโชคคุณพกามานะครับถือว่าวันนี้มาก่อนเวลาค่อนข้างเร็วเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับสำหรับนางคณิตากนสูตรรวมถึงวันนี้พานางวันดีซึ่งเป็นพยานมาด้วยนะครับในการมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีการครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บก.ปทส.นะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในห้องสอบสวนกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้อมูลหลักฐานต่างๆแต่ล่าสุดนั้นนักข่าวกองทัพสื่อมวลชนได้ปักหลักรออยู่ด้านหน้าอาคารของบก.ปทส.นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรหมนกุลนะครับรองผบตร.จะเดินทางมาตรวจสอบสำนวนด้วยตนเองนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่นางคณิตาเดินทางเข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมกันก่อนครับโดยเหตุการณ์นะครับก็เริ่มกันมาตั้งแต่เวลา 8:30 นนะครับซึ่งนางคณิตากนสูตรภรรยาของนายเปรมชัยพร้อมกับนางสาววันดีสมภูมินะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนรับรองงาช้างว่าเป็นงาช้างไทยครับและนำไปจดแจ้งครอบครองวันนี้ทั้ง2ท่านก็ได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบก.ปทส.ครับเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาฐานมีสร้างสัตว์ป่าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535ครับตามกฎหมายที่พนักงานนั้นกำหนดไว้ก็คือครั้งนี้คือหมายเรียกครั้งที่2ซึ่งถือว่าเดินทางมาก่อนกำหนดจากเดิมเนี่ยกำหนดนัดไว้ก็คือเวลาประมาณ10 นาฬิกาด้วยกันนะครับซึ่งในระหว่างที่สอบปากคำทางด้านของนางคณิตาได้ขออนุญาตเดินออกมาจากห้องสอบสวนนะครับเพื่อเดินทางมาเข้าห้องน้ำผู้สื่อข่าวหลายท่านนะครับที่มาปักหลักรอก็เดินทางเข้าไปครูกันขอสัมภาษณ์นะครับถึงการเดินทางมาครั้งนี้รายละเอียดต่างๆนะครับแต่เบื้องต้นนั้นทางตำรวจก็ได้กันพื้นที่เอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไปนั่นเองนะครับเบื้องต้นก็ถือว่าเหตุการณ์ปกติอยู่ครับโดยทางพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขครับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยนะครับว่าประเด็นหลักๆที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการครอบครองหรือได้มาซึ่งงาช้างโดยผิดกฎหมายครับซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ของการให้ปากคำกับผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนครั้งนี้จะให้อย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นทางตำรวจปทส.ยืนยันนะครับว่าพยานหลักฐานที่มีก็เพียงพอแล้วที่จะเอาผิดได้อย่างแน่นอนครับไปฟังเสียงของท่านผู้การกันครับวันนี้ก็เขามาทั้ง2คนนะครับทางภรรยาคุณเปรมชัยแล้วก็คุณวันดีก็มาพบตามกำหนดที่พนักสวนออกมาเรียกไปครับประเด็นที่จะสอบปากคำวันนี้ค่ะจะมีประเด็นไหนบ้างคะผู้การก็ในความผิดในเรื่องของการครอบครองงาช้างหรือซากสัตว์โดยผิดกฎหมายเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ไม่มีเน้นครับก็แจ้งพฤติการนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ครับเดี๋ยวดูทีทั้งคุณวันดีแล้วก็ภรรยาของคุณเปรมชัยจะได้รับทราบข้อกล่าวหาข้อเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณวันดีมีหน้าที่ทำอะไรครับในตอนที่เราแจ้งคุณวันดีเป็นคนที่เซ็นรับรองงาช้างตอนแยกการครอบครองครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปี2558ที่จำได้นะครับแล้วของทางคุณภรรยาของเปรมชัยนะครับก็เป็นคนครอบครองเป็นคนแจ้งการครอบครองคุณวันดีเป็นพยานในการแจ้งการครอบครองในการตรวจสอบต้นนี้มีการนำเข้างาช้างเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่กำลังตรวจสอบอยู่ครับนอกจากนี้ครับทางพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับว่าทราบว่านางวันดีนั้นเป็นผู้ที่เขียนรับรองงาช้างให้แก่ภรรยาของนายเปรมชัยเมื่อประมาณปี2558นะครับส่วนจะเป็นงาช้างที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้งนะครับทางนี้พนักงานสอบสวนได้นำงาช้างที่ตรวจค้นที่บ้านย่านบางกะปิเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นบ้านพักของนายเปรมชัยเนี่ยแหละครับมาตรวจสอบด้วยเพื่อให้ผู้ต้องหาทำการยืนยันว่างาช้างดังกล่าวนั้นเป็นของตนเองหรือไม่ขณะเดียวกันนางคณิตาได้นำเอกสารการขออนุญาตครอบครองงาช้างให้กับพนักงานสอบสวนด้วยนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ประกอบไว้ในสำนวนแล้วส่วนหลังจากนี้ครับจะมีการประกันตัวหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดณเวลานี้นะครับทางด้านของภรรยาของนายเปรมชัยก็คือนางคณิตายังคงให้การกับทางตำรวจเพิ่มเติมอยู่ในห้องสอบสวนนะครับขณะเดียวกันตอนนี้ยังคงรอต่อไปนะครับทางด้านของรองผบ.ตร.ที่จะเดินทางมาบริเวณด้านหน้าพร้อมกับผู้สื่อข่าวที่ยังคงปักหลักรออยู่ตรงนี้ซึ่งถ้ามีความชัดเจนนะครับผมจะรายงานกลับไปยังสถานีแน่นอนครับขอบคุณค่ะ